่อนอื่นนะพี่น้องเราไปนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงนี้ก่อนนะคะ Let's worship the Lord with a song Amen ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทรงสถิตพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระทรงเปี่ยมด้วยฤทธาจากผู้ที่ได้ยินมาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระคำเปี่ยมด้วยฤทธาจากพระโอษฐ์ที่ได้ยินมาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระคำเปี่ยมด้วยฤทธาจากพระโอษฐ์ที่ได้ยินมาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระองค์เป็นสุรเสียงให้พวกเราได้ยินเดี๋ยวเราจะมีบทเพลงยามคำคืนไปยังภูเขาขององค์พระเจ้าเพื่อรับพระสิริและฤทธิ์เดชพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระคำเปี่ยมด้วยฤทธาจากพระโอษฐ์ที่ได้ยินมาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลดวงตาของผู้มืดบอดจะถูกเปิดและมองเห็นคนง่อยจะลุกขึ้นแลเต้นผู้หนูก็จะได้ยินคนใบก็จะพูดได้พระเจ้าของเราทำได้ทุกสิ่งเลยพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระคำเปี่ยมด้วยฤทธาจากพระโอษฐ์ที่ได้ยินมาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระองค์ทรงสำแดงให้พวกเห็นพระราศีทั่วโลกจากเต็มด้วยความยินดี hey! บอกกับทุกที่คนที่มีใจหวาดกลัวว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด hey! พระเจ้าของพระองค์ฤทธาของอิสราเอลฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระคำเปี่ยมด้วยฤทธาจากพระโอษฐ์ที่ได้ยินมาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลพระคำเปี่ยมด้วยฤทธาจากผู้ที่ได้ยินมาพระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอลได้ฤทธาดังดาวิดทำต่อหน้าพระยาโฮวาเราเต้นรำด้วยสิ้นสุดใจต่อหน้าองค์จอมราชาดังมีเรียมดังมีเรียมเต้นรำด้วยฉันโบลีเรายินดีร้องเพลงปรบมือตอนนั้นองค์ชอมราชาดังดูยาดังยูดาทำเมื่อยังมีสงครามเราทำตามด้วยความแปลงปลีตอนนั้นองค์ชอมราชาดังโยชูวาดังโยชูวาทำที่เยริโคเราใช้โยที่ชนะซาตานตอนนั้นองค์ชอมราชาดังดาวิดทำดังดาวิดทำเพื่อหน้าพระยาโฮวาเราเต้นรำด้วยสิ้นสุดใจตอนนั้นองค์จอมราชาดังมีเรียมดังมีเรียมเต้นรำด้วยแชมโบลีเน่เรายินดีร้องเพลงปรบมือตอนนั้นองค์จอมราชาดังยูดาทำเมื่อยังมีสงครามเราทำตามด้วยความเพลิดเพลินตอนนั้นองค์จอมราชาดังโยชูวาทำที่เยริโคเราใช้โยที่ชนะซาตานตอนนั้นองค์จอมราชาเราวันนี้เราสรรเสริญพระองค์เราเต
ธอทุกคราวพระเยซูนำเราสรรเสริญพระองค์เราได้เข้ามาเฝ้าพระองค์นมัสการวันนี้เราสรรเสริญองค์พระเยซูทำตัวเนี้ยพยาหัวเราเต้นรำด้วยสิ้นสุดใจตอนนั้นองค์จอมราชาและมีเรียมเต้นรำด้วยชัมโบลีเรายินดีร้องเพลงปรบมือตอนนั้นองค์จอมราชาอยู่ดาทำเมื่อยังมีสงครามเราทำตามด้วยความเปลี่ยนปีตอนนั้นองค์จอมราชาดึงโยชูวาดึงโยชูวาทำที่เยลิโกเราใช้โยที่ชนะซาตานตอนนั้นองค์จอมราชาตอนนั้นองค์จอมราชาตอนนั้นองค์จอมราชาเฮ้ฮาเลลูยาโอ้สัมผัสถึงการทรงสถิตจริงหนาแน่นมากเลยนะคะ Yeah, we feel the presence of the Lord Amen Amen พี่น้องข้าพเจ้าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเห็นสถานที่จริงในกรุงเยรูซาเล็ม We are very excited because we just came back from Jerusalem. We saw the real place. ค่ะแล้วก็ก่อนวันกลับพระเจ้าก็ประทานของขวัญให้กับเรา When we return, God have get give us the gift. ค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่น้องพระเจ้าของเรามีจริงนะคะ Israel is real.God is real. Israel is real. ถ้าพี่น้องเขียนคำว่า Israel แล้วก็เว้นนิดนึงนะคะมันจะเขียนว่า Israel แต่ถ้าเว้นนิดนึงมันจะเขียนว่า Israel Yeah. When we see the word Israel, if we have a gap between is and real, is mean Israel is real. พี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับ Israel นะคะ I would like to share things, many things about Israel.แต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกที่มาที่ไปก่อน And first we want to tell the reason of how กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ว่าข้าพเจ้าไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่ง Yeah it first start when I saw a book เกี่ยวกับการรักษาโรค about the healing หนังสือของอาจารย์มาเฮชเชปดานะคะ and the book of the author is Maheshita เพราะว่าเมื่อเราทำโบสถ์คนที่มาในโบสถ์หลายครั้งเป็นคนเจ็บป่วย when we start making this church many people came because they're sick บางคนหายแต่บางคนไม่หาย some people get healed some do not get healed ข้าพเจ้าสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ไปค้นพบในหนังสือเล่มนี้And I have question and then I found the answer in this book. ข้าพเจ้าขออนุญาตนำมาแบ่งปันก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะ I'd like to share some of the information in the book. จริงๆแล้วในการรักษาโรคเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอุปสรรคที่ทำให้เราไม่หายโรค There is some obstacle that hidden that's why we do not get healed. ท่านอาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์มีส่วนอย่างจริงจังในพันธกิจรักษาโรคมาเป็นเวลา25ปี And the author Maheshita he has experience of healing for 25 years แล้วจากประสบการณ์ของท่านท่านได้เรียนรู้ว่ามีปัจจัยที่ต่างกันหลายอย่าง And then he found that there's many things that
cannot get healed ซึ่งสามารถเข้ามาทำให้มันยากที่จะให้คนหนึ่งได้รับการรักษาโรค and it's really really difficult for someone to get healed พี่น้องพระเจ้าต้องการรักษาท่านนะคะ and brother sister God really wants to heal us มันไม่ใช่เหตุผลว่าพระเจ้าไม่ต้องการรักษา it's not the reason why God did not want to healแต่ว่าผู้นั้นแหละที่แสวงหาการรักษาโรคอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพฝ่ายวิญญาณเพื่อรับการรักษาด้วยเหตุผลบางอย่าง But that person might not be able to get healed because of something ฉะนั้นวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าอะไรที่เป็นอุปสรรค And we want to come and know what is the common barrier to heal ทําให้เราไม่รับการรักษาโรค That we cannot get healed อย่างแรกคือ The first thing is การไม่รู้พระวจนะพระเจ้าThe ignorance of the word of God. พี่น้องในโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยิน Rome chapter 10 verse 17. Yeah. The belief happened yeah, when we yeah the faith come by hearing. แล้วก็การได้ยินพระวจนะของพระเจ้า And the hearing by the word of God. ฉะนั้นวันนี้พี่น้องบางครั้งไม่หายเพราะว่าไม่รู้พระวจนะ Because when we don't get healed because we don't know the word of God. เหมือนที่ข้าพเจ้ามาแบ่งปันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระสัญญาของพระเจ้าAnd what I'm sharing now is the promise of God. ซึ่งข้าพเจ้าจะอธิบายทีหลังนะคะ And I will share later. ประการที่สองก็คือการไม่เชื่อค่ะ And the second one is unbelief. น้องการไม่เชื่อเป็นความบาป Unbelief is sin. นะคะประการที่สามค่ะ The third. การไม่ยกโทษ Unforgiveness. ผูกใจเจ็บขมขื่น Bitterness.ความโกรธนี่จะขัดขวางคนหนึ่งจากการรับฤทธิ์เดชจากการรักษาโรคของพระเจ้า The anger will hinder someone from receiving the healing power of God พี่น้องเคยได้ยินคำเทศนาของอาจารย์คมเอกไหมคะที่บอกให้เราถอนรากขมขื่นไปลงทะเล And we heard อาจารย์คมเอก had said that we have to take the root of the bitterness to the sea พี่น้องถ้าเราทำได้เองมันก็ทำได้ไปนานแล้วจริงไหมคะ If we can do that by ourselves then we would do that for a long time ago แต่สิ่งนี้เป็นวิธีของพระคัมภีร์ว่าให้เราพูดออกมาBut the way of the Bible that told us to do is we have to speak out. พูดจนกว่ามันจะหลุดออกไปจริงๆ Speak out until it's all gone. ซึ่งบางทีคนคนนั้นตายไปแล้วด้วยซ้ำ Even though those person that we not forgiving is already dead. ประการที่สี่นะคะความเฉื่อยชา Fourth is lethargy. นะคะดังนั้นเพื่อการรับการรักษาโรคเราต้องแสวงหาพระเจ้าอย่างร้อนรนFor the healing, we have to eagerly seek the Lord. ในฮีบรู11ข้อ6บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ O Lord, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water.พี่น้องค่ะเวลาเราร้องขึ้นไปบอกพระเจ้าลูกหิวลูกต้องการพระองค์พระเจ้าก็ตอบเรามานะคะในอิสยาห์บทที่44ข้อ3 When we thirst for him we cried out for him and he heard us in อิสยาห์44ข้อ3 Isaiah 44 verse 3นะคะเพราะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหายและลำธารลงบนแผ่นดินแห้งผากเราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้าและเทพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้าFor I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offspring. ฉะนั้นเราไม่เฉื่อยชานะคะในการมาสอยหาพระเจ้า We do not be lazy when we seek the Lord. ตื่นเต้นนะเหมือนว่าเมื่อสักครู่ที่เรานมัสการรู้สึกมันตื่นเต้นข้าพเจ้าอยากเต้นมากเลยแต่ว่าก็นะคะเก็บไว้ก่อนนะคะ We got really excited when we seek the Lord and sometimes we want to dance but I cannot dance just now นะคะประการที่5นะคะความเย่อหยิ่ง and the fifth is the pride นะคะน่ากลัวที่สุดเลยนะคะความเย่อหยิ่ง It's very very scary นะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม because God gives grace to the humble แล้วก็ต่อสู้คนที่เย่อหยิ่งค่ะBut resist the proud. จริงไม่ต้องอธิบายมากนะความเย่อหยิ่งมันสัมผัสกันได้นะคะ Yeah, we don't have to explain a lot about the pride, but we can feel it. ประการที่6นะคะขาดความมุมานะค่ะ Six, lack of persistence. นะคะฉะนั้นวันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะคะก็คือไม่ได้แบบอยากจะแสวงหามากนะคะ
we feel like lazy to seek the Lord. มันเหมือนว่าปีนึงมาโบสถ์2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yeah, some people come to church once a year or twice a year. นั่นก็ไม่ได้มุมานะนะ And that doesn't show the eager to seek the Lord. นะคะประการที่7นะคะความบาปที่ยังไม่ได้สารภาพ Yeah, the seventh is unconfessed sin.นะคะพี่น้องพัมพีนะคะสดุดีบทที่32ข้อ3ถึง5นะตอนท้ายนะบอกว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์ In Psalm 32 verse 3 to 5 I acknowledge my sin to you and my iniquity I have not hidden I will confess my transgression to the Lord and you forgave the iniquity of my sin พี่น้องเราต้องสารภาพบาปด้วยนะคะ Yeah, we have to confess our sin. อาจจะไม่ได้สารภาพในที่สาธารณะเหมือนน้องคาร่านะคะ We might not have to speak out or confess our sin in the public. ซึ่งนั่นก็เป็นพรมากๆเลยนะหลายคนที่ต่อสู้กับการมาสเตอร์เบชันก็ได้รับรู้ร่วมกันนะ That is very very exposed to the public that someone is masturbating and share it to the public แต่เราสารภาพกับพระเจ้าได้นะคะ Yeah, we can do that just face to face อันนี้แล้วแต่พระเจ้าทรงนำแต่ละท่านนะคะ Yeah, in many people are different ways แต่พี่น้องสัมผัสได้ไหมคะเวลาอยู่ใกล้น้องคาร่าเราก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขานะ Yeah, when we close to คุณคาร่า and we can feel how sincere she is รวมถึงสามีของน้องคาร่าด้วย And also her husband as well นะคะประการที่8นะคะการละเลยคนยากจน The barrier number 8 is neglect of the poor พี่น้องโหอยู่ในนี้ด้วยนะคะไม่หายป่วยเพราะว่าละเลยคนจนน่ะ We not get healed because we neglect of the poor นะคะเดี๋ยวพี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมในภายหลังนะคะ We can read later on ให้พี่ข้อมีหน่อยเนาะอิสยาห์บทที่58 6ถึง 8บอกไว้ว่านะคะนี่นะคะขออ่านตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็คุมกายเขาไว้และไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเองดอกหรือแล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างรุ่งอรุณแล้วแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า In Isaiah 58 verse 6 to 8 and at the last chapter said when you see naked that you cover himAnd not hide yourself from your own flesh. Then your light shall break forth like the morning. Your healing shall spring forth speedily. And your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. ดังนั้นพี่น้องก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอสำหรับคนที่พระเจ้าทรงนำนาบางครั้งก็จะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาหาเราอยู่เนืองWe have seen God's people has doing this all the time, to help the poor and the needy. ข้าพเจ้าประทับใจที่พี่น้องให้ความช่วยเหลือกับคนยากคนจน I'm really admire those people who help the poor. แต่ก็หวังว่าคนที่ยากจนจะไม่ใช้ช่องนี้ในการหาผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะ But I hope that the poor won't take advantage of this opportunity. เพราะว่าพระเจ้านั่นแหละที่จะดูแลท่าน But God will take care of you. พึ่งพาพระเจ้านะคะ Trust in Him. นะคะประการที่9นะคะการปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ Number 9 rejection of the Holy Spirit. นั่นแหละพี่น้องเชื่อไหมคะขนบธรรมเนียมของมนุษย์ทำให้บางคนไม่สามารถได้รับการรักษาได้ Traditions of men keep some from receiving the agent of healing.เพราะเขาปฏิเสธองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ because they reject the Holy Spirit ประการที่10นะคะมีอดีตที่มีส่วนกับไสยศาสตร์หรือศาสนาเท็จ the 10th history of involvement with the occult or false religions นะคะพี่น้องเขาจะอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้ให้ฟังนะคะอพยพ23ข้อ24ถึง26 Exodus number chapter 33 verse 24 to 26อย่ากราบไหว้พระของเขาหรือปฏิบัติหรือทำตามแบบอย่างที่พวกเขากระทำแต่จงทำลายรูปเคารพของเขาและหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียให้แหลกละเอียดจงปฏิบัติพระเจ้าของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้าจะไม่มีการแท้งลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน
You shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do according to their works, but you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars. So you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. พี่น้องถ้าเราต้องทำลายก็ทำลายเลยนะคะ If we have to destroy, we destroy it. เราจะได้หายป่วยไข้นะคะ So we'll get healed. ประการที่11นะคะการที่ยังมีวิญญาณชั่วอยู่ 11. The presence of evil spirits. นะคะในลูกาบทที่13ข้อ11ถึง13นะคะบอกไว้ว่าแล้วหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงทำให้เป็นโรค18ปีมาแล้วหลังโก่งยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยนะคะเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วนะคะในลูกา13 In Luke 13 verse 11 to 13 demons can cause physical or emotional sicknessIn the verse said, And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. You know, huh? And yeah.หลายคนบอกว่าทำไมที่คิดจะจักชอบขับผีเราไม่ได้ชอบขับผีนะคะแต่เนื่องจากว่ามันมีคนใหม่มาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีวิญญาณสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตัวเขา Yeah, many people said that how come our church like to cast out the demons? We don't like to cast out the demons, but the newcomer come to church and they still deal with those spirits. That's why we have to help them. นะนี่แหละค่ะคือสาเหตุทำให้เราหายโรคนะคะคือไม่มีวิญญาณชั่วอยู่This is the reason why people get healed because the demon is being cast out. ประการที่12นะคะการยอมรับสิ่งที่เป็นแง่ลบ The 12th negative confessions. อาจจะมีผลการแพทย์หรืออะไรก็ตามหรือคนมาพูดอะไรกับเรานะพี่น้องเรายอมรับมันนะคะ Sometimes we listen to the results from the hospital from the doctor and we accept it.แน่นอนค่ะว่าเราต้องรับฟังหมอนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องแบบพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าด้วยนะ Of course that we listen to what the doctor said but also we have to listen to the promise of God นะคะและประการที่13ค่ะต้องการจะเห็นก่อนถึงจะเชื่อ 13 wanting to see before believing นะพี่น้องในวิธีของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นนะคะ In God's way is not like that ต้องเชื่อก่อนแล้วจะเห็น We have to believe before we see itนะคะประการที่14นะคะการมีคำแช่งสาปของครอบครัวอยู่ In the 14 the presence of a family curse พี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบหลายคนกังขากับเรื่องนี้นะ Yeah many people were saying about this as well คำแช่งสาปสามารถถูกทำลายบนพื้นฐานของการลบล้างด้วยบาปด้วยพระคริสต์ The curse can be broken on the basics of the atonement of Christ นะพี่น้องดังนั้นเนี่ยล่ะค่ะเราต้องมาดูกันว่าสาเหตุที่ไม่หายโรคมีเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นคำแช่งสาปตั้งแต่บรรพบุรุษต้องตัดความสัมพันธ์นะครับ The sickness can come from the cursing from the ancestor and we have to cast it all out แล้วก็ประการสุดท้ายนะนี่เป็นประเด็นที่ทำให้ข้าพเจ้าเปิดใจเรื่องนี้นะก็คือการต่อต้านคนอิสราเอล The 15 anti-Semitism พี่น้องคะคนยิวเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกThe Jews are the chosen people of God. แล้วก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติ And still have the central role in His plan and purpose for humanity. ตลอดพระคัมภีร์นะคะประชาชนเหล่านี้พยายามจะทำลายคนอิสราเอล Throughout the Scripture, those nations and peoples who sought to destroy Israel.แต่นั่นกลับเป็นการนำคำแช่งสาปและความพินาศมาสู่ตนเอง And it brought curses and destruction upon themselves แม้แต่ประเทศต่างๆที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อนำการลงโทษไปยังคนอิสราเอลเพราะบาปของพวกเขา Even the nation that God used to bring judgment on the people of Israel ยังถูกพระเจ้าทรงพิพากษาเพราะความชั่วของพวกเขาเอง For their sin were in turn judged by God for their own wickednessesเราต้องอธิษฐานเพื่อคนยิวและเพื่อชนชาติอิสราเอลค่ะ We need to pray for the Jews and for the Israel นี่เป็นคำสั่งของพระคัมภีร์นะคะ This is the
the commandment in the Bible ในสดุดีบทที่122ข้อ67บอกไว้ว่าจงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและให้ความปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอ In Psalm chapter 122 verse 6 to 7 Pray for peace of Jerusalem may they prosper who love you peace be within your walls prosperity within your palace พี่น้องเมื่อสักครู่นะทีมงานบอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้โชว์สไลด์ใช่ค่ะนี่เป็นของขวัญแถมให้นะคะเพราะว่าข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปก็คือว่าทำไมบางคนหายทำไมบางคนไม่หายข้าพเจ้าอยากจะรู้สาเหตุแล้วที่สุดข้าพเจ้าก็ค้นพบสาเหตุ Later on I will show the slide and that's our gift and then I will speak about the some of the keys of some people who get healed and not get healedเห็นไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ในข้อ15ว่าเรายังไม่ได้อวยพรอิสราเอล And you see that it's in the 15th of the barrier that you don't get healed. One of those is you do not bless Israel. นั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้า Because that is in the verse of the Lord. และถ้าเราทำตามพระสัญญาพระเจ้าเราก็ต้องเป็นคนที่รับพรนั้นAnd so if we under his promise we will receive the blessing. การจะรักษาโรคได้แน่นอนเราจะต้องมีการเจิมในชีวิต Of course that we will get healed. We have to or if we lay hand on people we need anointing. ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเจาะลึกเรื่องว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรกับอิสราเอล Later when I tell all of us about in detail about how to bless Israel. ข้าพเจ้าจะให้กุญแจ7ดอกเพื่อการเจิมที่เพิ่มพูนขึ้น I will give you the 7 keys to increase in the anointing ถ้าวันนี้ท่านอยากมีการเจิมท่านเดินตามสิ่งเหล่านี้นะคะ If you want to have increased anointing you will follow these 7 keys กุญแจ7ประการเพื่อการเจิมที่สูงขึ้น 7 keys to increasing in the anointing อย่างแรกเลยนะคะพี่น้อง The first oneประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อ Faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ ไม่ใช่ประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์โคเมกอาจารย์หน่อยนะคะ It's not proclaim the gospel of อาจารย์โคเมกอาจารย์หน่อยเราเป็นกล่องพิซซ่านะ Yeah we are the pizza box ทุกวันต้องบอกกับตัวเองแบบนั้นเสมอนะ Every day we have to tell ourselves ปราศจากพระโลหิตพระเยซูไม่มีอะไรเลย Without Jesus' blood, we are nothing. ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ Proclaim the gospel of Jesus Christ only. ไม่ควรมีมนุษย์คนใดเลยที่จะยั่งเกียรติของพระองค์นะ No one could take away His glory. นี่เป็นพื้นฐานเด็ดขาด This is the absolutely fundamental. ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจของสิ่งอื่นทั้งหมดThe gospel of Jesus Christ is the only key. ปราศจากพระคริสต์ก็ไม่มีการรักษาโรค Without Christ, there is no healing. ไม่มีการเจิม No anointing. ไม่มีความรอด No salvation. และไม่มีข่าวประเสริฐ No gospel. ถ้าเราประกาศพระเยซูคริสต์และการตึงกางเขนของพระองค์ If we proclaim Jesus Christ and Him crucified, การเจิมจะไหลลงมาด้วยฤทธิ์เดชThe anointing will flow in power. นะคะนะอยู่ในพระคัมภีร์นะ1โครินธ์บทที่2ข้อ2นะบอกไว้ว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน In 1 Corinthians chapter 2 verse 2 for I determine not to know anything among youSaved Jesus Christ and Him crucified. น้องคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะประการที่สองค่ะ Second. น่าคุ้นไหมคะท่านประธานาธิบดีอิสราเอลนะคะ That's the president of Israel. โอ้ที่วันก่อนเราเพิ่งได้ไปถ่ายรูปกับท่านมานะ The other day we went there to take picture with him. ท่านเป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดด้วยนะคะ And he's the descendants of King David. ค่ะแล้วก็คุณพ่อก็เป็นประธานาธิบดีคนที่6And his father is the Israel president
number 6. ณปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นคนที่11นะคะ and he's number 11นะคะพี่น้องในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ13ถึง14กล่าวว่าพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่ออะไรนะคะพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยทางความเชื่อThe second one, the key, is to bless Israel in Galatians chapter 3, verse 13 to 14 said, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is very one that hangeth on the tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive a promise of the Spirit through faith. วันนี้ข้าพเจ้าเรามาสารภาพเลยนะคะว่าเราเคยพลาดอย่างใหญ่หลวง Yeah, we want to confess our sin that we used to miss many, many things. เพราะว่าเราคิดว่าเรานี่แหละคือยิวในฝ่ายวิญญาณ Because we thought that we are Jews in the Spirit.แต่ว่าในพระคัมภีร์ยังคงให้ความสำคัญกับยิวในฝ่ายตรงนี้ด้วยนะคะ But in the Bible still make it really important for Jew พระพรทางอับราฮัมคือทางหนึ่งที่จะอ้างอิงถึงการเจิมของพระเจ้า The blessing of Abraham is the one of the anointing through all of us เราจะคาดหวังพระพรของอับราฮัมได้อย่างไรถ้าเราปฏิเสธบุตรของอับราฮัมคือคนยิว How can we expect to receive the blessing of Abraham if we reject the children of Abraham เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับคริสเตียนที่เราพลาดกัน It is visually important as Christian that we miss this เราต้องอธิษฐานเพื่อคนยิว We have to pray for the Jewish people ร่วมมือและเห็นด้วยกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่เกี่ยวกับอิสราเอลและคนยิวWe have to pray for the peace of and agree with the Jewish people according to God's promise. Yeah, sorry. อธิษฐานเพื่อสันติภาพในกรุงเยรูซาเล็ม Pray for the peace of Jerusalem. และอธิษฐานเพื่อพระเจ้าและอวยพรอิสราเอล And pray for God to bless Israel. และพรนั้นจะกลับมาสู่ท่านท่านจะจำเริญขึ้น And all the blessing will pour off upon each one of us and we are prosper. พี่น้องนะคะประการที่3นะคะ Third.เมื่อกี้อ่านพระคัมภีร์ไปแล้วนะคะนี่ค่ะอวยพรคนยากจน Bless the poor เมื่อกี้ไม่หายป่วยเพราะว่าละเลยคนยากจน The third is bless the poor we don't get healed because we did not ตอนนี้ถ้าอยากได้รับการเจิมอวยพรคนยากจน If we want to have more anointing then we have to bless the poor หาไม่ยากนะคะคนจนเนี่ย The poor is everywhere คนจนที่พระเจ้าทรงนำนะคะ The poor that GodLead us to help. หัวใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเพื่ออวยพรคนยากจนค่ะ The heart of the Holy Spirit is to bless the poor. อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่อยู่ที่แอฟริกานะคะมีคนมาวันนั้นถึง 21,000 คน The author Mahachevta said that on that day he was in Africa and he has healed and the people were showed up 21,000. คนแก่นะคะถูกเข็นมาในรถเข็นล้อเดียวThe old people were brought up with the wheelbarrows. หลายคนก็นั่งจมกองอุจจาระของเขามาหลายวัน Many people had been sitting in their own excrements for days. มีหลายคนเป็นโรคเรื้อน There were people with leprosy. มีเชื้อราน่ากลัว Horrible fungus growth อยู่บนใบหน้าของเขา on their faces. และหลายคนก็เป็นโรคที่น่ารังเกียจAnd other repulsive diseases. บางคนก็เป็นโรค HIV นะคะโรคเอดส์ Yeah, some came had AIDS. อาจารย์บอกว่าอาจารย์กอดคนเหล่านั้นนะคะ Yeah, he said that he precious whole people in his arms. อาจารย์เรียกว่าผมกอดผู้คนที่ล้ำค่าเหล่านี้ไว้ Yeah, I have hold those people with my arm. They are very precious. แล้วก็พูดว่าพระเยซูรักคุณ And I said that Jesus loves you. นั่นแหละค่ะเมื่อทำแบบนั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมา And the Holy Spirit came down อาจารย์แตะต้องคนยากจน I was touching the poor และหัวใจของพระวิญญาณก็เพื่อคนยากจน And the heart of the Holy Spirit is for the poor แล้วคนมากมายก็ได้รับการรักษาและการปลดปล่อย And many people were healed and delivered วันนี้ท่านละเลยคนจนอยู่หรือเปล่า
Do we lack of helping the poor? อย่าลืมอวยพรเขานะคะ Don't forget to bless them. ประการที่4นะคะต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน Fourth, welcome the Holy Spirit daily. อย่าเฉยเมยต่อพระองค์นะคะ Don't take him for granted. ตื่นขึ้นมาก็บอกว่าสวัสดีค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์ Yeah, in the morning when you wake up, just say good morning, Holy Spirit. นะคะประการที่5นะคะสร้างพระลักษณะของพระคริสต์นะคะต้อนรับพระวิญญาณสุดทุกวันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต่อมานะคะสร้างพระลักษณะของพระคริสต์The fifth is cultivate the character of Christ. จำได้ไหมคะวิญญาณของพระคริสต์ Do you remember the character of Christ? ความถ่อม Humility. การเชื่อฟัง Obedience. ความอ่อนสุภาพ Gentleness. การรับใช้ Servanthood. การเสียสละ Self-sacrifice. ความบริสุทธิ์ Purity. นี่แหละค่ะสิ่งเหล่านี้จะสร้างบรรยากาศซึ่งพระวิญญาณพอพระทัยมากที่จะอยู่ด้วย These will create an environment in which the Spirit is delighted.To remain. นั่นแหละพี่น้องให้บรรยากาศในคริสตจักรเป็นแบบนั้นนะคะ Let the church be like that. นะคะ